ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรื่องเล่าสาระดีนะครับโฮจิมินห์เป็นนักปฏิวัติชาวเวียดนามซึ่งในภายหลังได้กลายมาเป็นนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนามหรือเวียดนามเหนือหลังจากสิ้นสุดของสงครามเวียดนามไซงอนเมืองหลวงของเวียดนามใต้ได้เปลี่ยนชื่อเป็นนครโฮจิมินห์เพื่อเป็นเกียรติแก่โฮจิมินห์นั่นเองโฮจิมินห์เกิดเมื่อวันที่19พฤษภาคมพ.ศ. 2433ที่หมู่บ้านหวางจูจังหวัดเงอานตอนบนของเวียดนามในชื่อเหงียนซินกุงเป็นบุตรคนที่3และบุตรชายคนรองของเหงียนซินซักปัญญาชนชาวเวียดนามซึ่งเวียดนามขณะนั้นตกเป็นอาณานิคมของจักรวรรดิฝรั่งเศสดังนั้นทั้งโฮจิมินห์และบิดาต่างตกเสมือนอยู่ใน2วัฒนธรรมทั้งวัฒนธรรมตะวันตกของฝรั่งเศสซึ่งเป็นผู้ปกครองและวัฒนธรรมตะวันออกแบบจีนลัทธิขงจื้ออันเป็นวัฒนธรรมของเวียดนามด้วยวัยเพียงไม่กี่ขวบโฮจิมินห์ได้ย้ายตามบิดาไปเว้ซึ่งไปสอบจองหวนแต่ต่อมาโฮจิมินห์ได้อาศัยอยู่กับมารดาตามลำพังเพียง2คนเพราะบิดาเมื่อสอบจองหวนได้ย้ายไปรับราชการที่ต่างเมืองขณะที่มารดากำลังตั้งครรภ์ต่อมาก็ได้คลอดลูกคนเล็กออกมาโฮจิมินห์ในวัย11ขวบต้องเลี้ยงน้องเนื่องจากมารดาได้เสียชีวิตไปในขณะคลอดและไม่นานน้องคนเล็กก็เสียชีวิตเมื่อโตขึ้นโฮจิมินห์ได้สัมผัสกับการเมืองเป็นครั้งแรกจากการที่เป็นล่ามภาษาฝรั่งเศสให้กับชาวนาที่ถูกเจ้าอาณานิคมฝรั่งเศสกดขี่ในช่วงนี้โฮจิมินห์ได้กล่าวว่าตนได้เห็นการกดขี่และความอยุติธรรมรวมถึงการได้เห็นชาวนาถูกยิงตายต่อหน้าต่อตาต่อมาโฮจิมินห์รู้ตัวว่าตนเองต้องได้รับการศึกษาที่มากขึ้นและออกไปท่องโลกกว้างเพื่อเปิดโลกทัศน์ของตนเองในปีพ.ศ. 2454จึงได้ย้ายจากเวียดนามไปเป็นพ่อครัวในประเทศฝรั่งเศสด้วยการสมัครเป็นลูกเรือบนเรือเดินสมุทรที่ฝรั่งเศสซึ่งเป็นประเทศเจ้าอาณานิคมของเวียดนามในขณะนั้นและได้ศึกษาเรียนต่อที่นั่นโฮจิมินห์ในขณะนั้นใช้ชื่อว่าเหงียนไอ้กวักซึ่งแปลว่าเหงียนผู้รักชาติโฮจิมินห์ได้ติดต่อกับชาวเวียดนามในฝรั่งเศสเพื่อรวบรวมตัวกันเรียกร้องอิสรภาพจากชาติมหาอำนาจตะวันตกหลายชาติเช่นสหรัฐอเมริกาอังกฤษในฐานะโฆษกของกลุ่มแต่ทว่าก็ได้รับการรังเกียจและถูกกีดกันเมื่อโฮจิมินห์พยายามจะยื่นหนังสือต่อวุฒิโรวิลสันประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาขณะเดินทางมายังฝรั่งเศสเพื่อลงนามในสนธิสัญญาแวร์ซายหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่1ต่อมาโฮจิมินห์ก็ได้ย้ายจากฝรั่งเศสไปสหรัฐอเมริกาและอังกฤษตามลำดับหลังจากนั้นก็ได้เข้าร่วมพรรคคอมมิวนิสต์จีนซึ่งเมื่อรัฐบาลก๊กมินตั๋งของเจียงไคเช็กเริ่มการปราบปรามสังคมนิยมโฮจิมินห์ได้หลบหนีจากจีนมายังจังหวัดนครพนมประเทศไทยโดยได้บวชเป็นพระภิกษุทำการสอนลัทธิสังคมนิยมให้ชาวไทยโดยใช้ชื่อว่าลุงโฮโดยช่วงแรกที่หลบหนีในประเทศไทยนั้นเริ่มจากขึ้นเรือที่ท่าน้ำ SB หรือในปัจจุบันเป็นที่ตั้งของโรงแรมแม่น้ำไปยังจังหวัดพิจิตรจากนั้นได้เดินทางไปต่ออย่างจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดหนองคายโดยใช้ชื่อว่าเท่าจินในช่วงระหว่างปีพ.ศ. 2466ไปจนถึงพ.ศ. 2474ท่านได้พำนักอยู่ณบ้านของนายเตียวเหงียนวันเลขที่48หมู่ที่5บ้านนาจอกตำบลหนองญาติอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมรวมเวลาพำนักอยู่ในประเทศไทยทั้งสิ้น7ปีในระยะนี้โฮจิมินห์ต้องเดินทางไปหลบซ่อนในหลายประเทศใช้ชื่อปลอมหลายชื่อซึ่งครั้งหนึ่งโฮจิมินห์ได้ถูกตำรวจฮ่องกงจับโดยไม่มีความผิดได้ถูกขังคุกนานเป็นระยะเวลา1ปีเต็มในช่วงนี้โฮจิมินห์สภาพร่างกายย่ำแย่มากเป็นโรคขาดสารอาหารแต่ก็ได้รับการช่วยเหลือให้พ้นออกมาจากเพื่อนเก่าในสมาคมชาวเวียดนามในฝรั่งเศสรวมถึงเชื่อว่ามีโจเอิ้นไหลนายกรัฐมนตรีของจีนซึ่งเป็นสหายที่ดีต่อโฮจิมินห์ร่วมด้วยโฮจิมินห์เดินทางกลับมาเวียดนามอีกครั้งในปีพ.ศ. 2484ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ฝรั่งเศสในขณะนั้นถูกนาซีเยอรมนีบุกยึดครองและกลายสภาพเป็นรัฐบาลหุ่นเชิดให้แก่นาซีเยอรมันรัฐบาลอินโดจีนจึงรับนโยบายในการปกครองเวียดนามจากนาซีเป็นหลักโฮจิมินห์จึงสบโอกาสรวบรวมชาวเวียดนามส่วนใหญ่แล้วแต่งตั้งฝ่ายเวียดมินเตรียมแผนที่จะประกาศเอกราชจากฝรั่งเศสให้ประชาชนชาวเวียดนามซึ่งชาวเวียดนามในขณะนั้นยังไม่มีการศึกษาและส่วนใหญ่อดอยากยากจนโฮจิมินห์ได้เข้าถึงตัวชาวบ้านระดับล่างโดยการทำตัวกลมกลืนผูกมิตรไปกับชาวบ้าน
ได้พูดคุยและทำความเข้าใจอย่างง่ายๆและเพิ่มจำนวนสมาชิกขึ้นเรื่อยๆด้วยการบอกแบบปากต่อปากซึ่งหนึ่งในสมาชิกคนสำคัญก็คือหวอเหวียนซาบซึ่งต่อมาเป็นนายพลและสหายคนสำคัญของโฮจิมินห์อีกทั้งคู่ยังเป็นคู่เขยของกันและกันเนื่องจากภรรยาของทั้งคู่นั้นเป็นพี่น้องกันและในช่วงนี้เองที่มีการใช้ชื่อโฮจิมินห์เป็นครั้งแรกและในช่วงปลายสงครามโฮจิมินห์ยังได้ติดต่อกับสำนักงานบริการด้านยุทธศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาเพื่อร่วมมือกันต่อต้านกองทัพญี่ปุ่นด้วยนับเป็นการร่วมมือกันของทั้งสองฝ่ายเป็นครั้งแรกและเป็นครั้งเดียวแม้จะเป็นช่วงสั้นๆก็ตามในที่สุดโฮจิมินห์ประกาศจัดตั้งพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามหลังจากจักรพรรดิเบาไดจักรพรรดิเวียดนามพระองค์สุดท้ายประกาศสละราชสมบัติเมื่อวันที่2กันยายนพ.ศ.2488ซึ่งต่อมาในปีพ.ศ.2497เวียดนามก็ได้ประกาศเอกราชอย่างเป็นทางการหลังจากที่ฝรั่งเศสพ่ายแพ้ในยุทธการที่เดียนเบียนฟูโฮจิมินห์ได้รับประกาศแต่งตั้งให้เป็นประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนามเป็นคนแรกด้วยการประกาศแถลงการที่จตุรัสสบาดินซึ่งเริ่มต้นด้วยประโยคแบบเดียวกับประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกาโฮจิมินห์ปฏิเสธที่จะพำนักในจวนข้าหลวงใหญ่ฝรั่งเศสซึ่งโอโถงแต่ขออาศัยอยู่ในบ้านพักหลังเล็กๆเท่านั้นด้านชีวิตส่วนตัวโฮจิมินห์สมรส2ครั้งครั้งแรกกับหญิงชาวจีนที่ประเทศจีนขณะที่ปฏิบัติภารกิจอยู่ในประเทศจีนในวัยหนุ่มแต่ต่อมาภรรยาได้เสียชีวิตและอีกครั้งกับตังเวียดมินหญิงชาวเวียดนามและเป็นสมาชิกคนสำคัญคนหนึ่งของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามแม้ทั้งคู่อายุจะห่างกันหลายปีก็ตามในปีพ.ศ.2502สงครามเวียดนามได้อุบัติขึ้นสหรัฐอเมริกาและชาติพันธุ์อื่นๆก็ได้เข้าร่วมสงครามด้วยแต่สุดท้ายเวียดนามเหนือเป็นฝ่ายชนะในปีพ.ศ.2518โฮจิมินห์ในขณะนั้นอยู่ในวัยชราแล้วได้ประกาศว่าตนลดบทบาททางการเมืองลงมาแม้จะได้รับการนับถืออย่างสูงสุดก็ตามและก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่โฮจิมินห์มิได้อยู่ถึงการชื่นชมชัยชนะในปีพ.ศ. 2518ด้วยเหตุที่ว่าโฮจิมินห์เสียชีวิตเมื่อวันที่2กันยายนพ.ศ. 2512ที่บ้านพักในฮานอยด้วยอาการหัวใจล้มเหลวสิริอายุ79ปีปัจจุบันร่างของโฮจิมินห์ได้รับการบรรจุในโลงแก้วเพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้เคารพตั้งไว้ที่จตุรัสบาดิง